มันไม่ปล่อยตั้งถูกตั้งคัดถูกประมาณไหนเอาในเบื้องต้นนะคะก่อนทำการยื่นเรื่องเดี๋ยวจะอธิบายกลโกงแม่ค้าออนไลน์ยุคสมัย2022ตอนนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้เสียหายนะคะและผู้บริโภควันนี้เรามาที่สคบ.สคบ.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะดังนั้นวันนี้ผู้บริโภคต้องรู้เท่าทันก่อนนะคะในเรื่องของกลโกงแม่ค้าออนไลน์ปัจจุบันนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นยุคสมัยของการขายของหาเงินง่ายที่สุดก็คือการขายของออนไลน์นะคะแต่ประชาชนต้องรู้เท่าทันหน่วยงานรัฐต้องเข้าใจในส่วนของการโกงในปัจจุบันว่าคุณจะต้องการระบาดปาอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาให้เห็นเป็นเคสตัปปี้เคสตัวอย่างของการเตือนภัยประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายการปัจจุบันนี้การโกงเขาไม่โกงคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วค่ะเขาจะโกงคนข้างบนเพื่อเอาเงินคนตัวเล็กตัวน้อยมาเป็นของเขาเองอย่างได้ดายเป็นมาตรฐานแม่ค้าออนไลน์ที่ดีเนี่ยเขาทำกันยังไงคนทำดีทำไปนะคะไม่ต้องมาโวยวายไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมาเสียใจนะคะกับพฤติกรรมวันนี้ที่มาชี้แฉก็ได้นะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายคนทำดีทำไปค่ะคนทำไม่ดีเตรียมตัวไว้วันนี้คุณจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปนะคะมาดูขั้นตอนแรกสำหรับการแม่ค้าออนไลน์ยุคสมัยใหม่นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือในการออกรายการทีวีโทรทัศน์ต่างๆนะคะรายการต่างๆคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์รับผิดชอบหน่อยนะคะออกมาตั้งแต่ปี60ถึง65ออกมาอย่างนี้นะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่ารายการที่เสียตังค์เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับประชาชนตรงไหนอย่างไรรับผิดชอบด้วยคุยแซ่บโชว์วันนี้ต้องออกมาชี้แจงให้กับประชาชนคุณรับแบรนด์ต่างๆเนี่ยเอามาหลอกลวงแบบนี้หรือไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นแบบนี้วันนี้คุณจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะอีกหลายรายการวันนี้ออกมาสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้าไปเขาไม่ได้ขายธรรมดานะคะขายแบบแจกนะคะแต่ว่าจัดค่าเก็บเงินปลายทางนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยหลงเป็นผู้บริโภคเข้าไปแบบมาหลั่งไหลมหาศาลเขาบอกออเดอร์วันหนึ่งอ่ะ 4-50,000 ออเดอร์ 4-50,000 ออเดอร์ 4-50,000 บ้านเกิดอะไรขึ้นกับแม่ค้าออนไลน์ปัจจุบันนะคะทันหน่อยและที่ขาดไม่ได้แม่ค้าออนไลน์มาขยับเป็นไงคะโชว์อะไรคะโชว์เงินโชว์รวยโชว์ทองโชว์สต็อกโชว์โกดังโชว์แม่งทุกอย่างรวมๆก็คือโชว์โง่หรือเปล่าไม่รู้คิดเอาเองนะคะมีแม่ค้าออนไลน์คนไหนไม่โชว์แบบนี้เอาปากกามาวงเด้ปัจจุบันเนี้ยมีคนไหนไม่โชว์แบบนี้เอาปากกามาวงร้อยละร้อยโชว์แบบเนี้ยโชว์เพื่ออะไรสร้างความน่าเชื่อถือใช่ไหมสร้างอะไรสร้างภาพใช่ไหมนะคะชี้แจงได้วันนี้มาดูว่ากลโกงแบบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของพวกนี้จ่ายไหมจ่ายไหมไม่จ่ายไม่จ่ายเท่าไหร่50ล้านเขาว่าเธอโง่ไหมโง่เองเขาบอกโง่เองเสือกให้เครดิตเขาไปแต่ตอนแรกมันจ่ายตอนหลังมันก็เริ่มไม่จ่ายแล้วมันก็จ่ายนิดเดียวนะครับอันนี้มีคดีความอยู่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันต่อเองแล้วใครเป็นคนลงทุนให้ใครเป็นคนลงทุนครับไปลงทุนแล้วทำไมก็เชื่อถือรายการนี้ล่ะครับนั่นแหละนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันต่อเองนี่คือ2ส่วนของการโกงแม่ค้าออนไลน์ปัจจุบันนะแล้วมาดูว่าวันนี้ความน่าจะถือในรัฐทำอะไรได้บ้างเขามีการจดทะเบียนค่ะเขามีการจ่ายภาษีค่ะแน่นอนค่ะมีการจดทะเบียนมีการแจก5แถม6พ่อมึงตายมึงไม่ต้องจ่ายใครเลยหรอขายของปัจจุบันออฟไลน์สู้มันได้เปล่าล่ะต้นทุน10บาท20บาทสู้เขาได้เปล่ามันไม่มีต้นทุนหรือเปล่าใช่ไหมไปทำต้นทุนให้เขาหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะขายบาทนึงมันก็กำไรอ่ะคุณคิดเอาเองก็แล้วกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังและที่สำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงในส่วนของสคบเนี่ยเขาเรียกว่าขอต่อ2ขอต่อ2เนี่ยเขาเรียกว่าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่มีตัวแทนไม่มีแผนการจ่ายแต่วันนี้แผนการจ่ายเขามีคลังละ500,00020ครั้งใช่ไหมคนที่มาฟ้องเนี่ยไหนว่าครั้งเนี่ย20ครั้งครั้งละ500,000คุณความเสียหายเท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาเพราะว่าอะไรเขาบอกใครไปแจ้งความมันจ่ายทีหลังเว้ยใครไปแจ้งความแม่งไม่จ่ายใครที่ยังไม่แจ้งความมาจ่ายคนละพันก่อนว่ากันไปในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้มีการดูดเอาไว้เรียบร้อยนะคะณวันนี้มีการโชว์การจ่ายภาษีค่ะอันนี้ภาษีในระบบจะให้ไปแทรกนะนอกระบบไหมบัญชีส่วนตัวเนี่ยไปเคลียร์ส่วนตัวกับสรรพากรเท่าไหร่ในระบบ200ล้านนอกระบบมึงเท่าไหร่ให้ตรวจไหมสรรพากรกล้าตรวจไหมสรรพากรไปเคลียร์ส่วนตัวมาเท่าไหร่อธิบายด้วยนะคะสรรพากร200ล้านในระบบ
นอกระบบเท่าไหร่อันนี้เคลียร์ให้เป็นมาตรฐานด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่มาเตือนภัยประชาชนค่ะว่ามันจะเกิดแบบเนี้ยอีกไม่ต่ำกว่า100เคสวันนี้สคบเป็นคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเราจะพาผู้ชายกลุ่มนี้ไปต่อที่ DSI และกองปราบเพราะมันคือการช่อโกงมากกว่า1คนมันคือการช่อโกงประชาชนปัจจัยวันนี้ค่ะเตือนผู้บริโภคค่ะอะไรคือมาตรฐานมาตรฐานอาชีพแม่ค้าออนไลน์วงเล็บที่ดีทำดีทำไปค่ะทำไม่ดีมันอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะคนทำดีมันจะไม่มีที่ยืนนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่มาแสดงตนความเสียหายเชิญสื่อสัมภาษณ์กับทางผู้ชายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปยื่นหนังสือกันก็เป็นเครดิต30วันค่ะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างคะกาแฟค่ะแล้วก็ชามะนาวแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็โกโก้4ตัววิธีการเงื่อนไขก็โรงงานเป็นหน่วยเครดิตให้30วันส่งสินค้าทุกวันค่ะแต่ว่าครบดีลก็คือ30วันนับจากวันที่ส่งของวันนั้นถ้าเกิดเกินดีลต่างคนต่างฝ่ายจะโดนปรับ 1% เกินเวลาเกินดีลค่ะตอนแรกมีการจ่ายจริงค่ะจ่ายจริงได้ไม่กี่งวดเองค่ะแล้วพอตอนหลังก็ไม่จ่ายเลย 300,000 กล่องค่ะแต่ละรอบส่งไปอ่ะมันไม่เท่ากันทำไมสะสมเป็น50ล้านเพราะว่าเราส่งของทุกวันค่ะส่งของทุกวันแล้วก็น้องขายดีไงส่งของทุกวันน้องขายดีแล้วขายเป็น COD กว่ามันจะครบชนเดือนของอีกเดือนนึงอะค่ะยอดมันเลยทบไปเรื่อยเราก็ทวงถามไปอะค่ะทวงถามไปน้องก็บอกว่ารอทางขนส่งโอนเงินกลับเข้ามาเพราะว่าเขาขาย COD แล้วพอทวงถามไปอีกก็บอกว่ารอเงินจากคลังสินค้าที่จะต้องโอนกลับโอนจ่ายพี่ก็รอจนทุกวันนี้4เดือนแล้วค่ะก็คือจากโปรไฟล์น้องนั่นแหละค่ะมีโกดังสินค้ามีที่มาที่ไปแล้วก็ขายดีอะค่ะขายเก่งขายดีแล้วก็ตอนแรกน้องก็จ่ายตรงอะค่ะจ่ายตรงเราให้เครดิตเท่านี้สมมติเราให้เครดิต10น้องจ่ายตรงน้องขอยอดเพิ่มเป็น20ล้านพี่ก็ปล่อยเพิ่มให้ไปอีกมันก็เลยเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆน้องอ่ะเป็นคนขายเก่งแล้วพี่ก็บอกน้องไปแล้วนะว่าพี่เป็นสปอนเซอร์ให้อยากให้น้องอ่ะขายได้ถึง1,000ล้านแต่น้องใช้วิธีการผิดใช้ความสามารถตัวเองผิดจริงๆถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์แบบนี้สามารถไปได้อีกเยอะเลยนะแต่น้องตัดอนาคตตัวเองแล้วก็จริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากว่าทุกคนอยากเอาเงินคืนแหละแต่ก็ไม่อยากให้น้องไปโกงคนอื่นเพิ่มอีกก็เลยได้ออกมาแฉในวันนี้ค่ะใช่ค่ะดีลโรงงานอื่นๆเพิ่มอันนี้พี่ก็ไม่ทราบนะคะว่าโรงงานอื่นกี่โรงงานตรวจสอบทุกอย่างค่ะเรื่องการเงินของน้องด้วยว่าที่สินค้าที่พี่เอาส่งไปเนี่ย40 50ล้านเนี่ยน้องเอาเงินไปไว้ตรงไหนทำไมถึงไม่เอามาจ่ายโรงงานเขาก็ลงเพจนะคะพี่ขายได้วันนึงเยอะเลยวันนึงเขาได้วันละหลายหมื่นบ้านเลยพี่บ้านละ350บาทพี่คูณไปเลยบ้านละ350บาทวันละ40 40,000 50,000 บ้านพี่คูณไปเลยค่ะเริ่มแรกก็คือมันก็วงการออนไลน์พี่เป็นโรงงานพี่ก็ต้องรู้จักลูกค้าที่ขายสินค้าอยู่แล้วเพราะพี่เป็นโรงงานผลิตค่ะเกิน100ล้านค่ะเกิน100ล้านใช่ค่ะพี่แจ้งความแล้วเพราะว่าน้องตีเช็คให้พี่เกือบ16ล้านค่ะแต่ว่าเช็คเด้งตอนนี้กำลังดำเนินคดีขั้นต่อไปจะฟ้องแพ่งค่ะเกือบ16ล้านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเองเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของนายทุนนะครับให้กับทางแบรนด์เฉลียวนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็มาเริ่มต้นจากขอเงินลงทุนนะครับ2ล้านบาทนะครับไปออกรายการคุยทรัพย์โชว์ก่อนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยต้องบอกว่าด้วยพฤติกรรมนะครับต่างๆของน้องเขาเนี่ยนะครับก็เอาโปรไฟล์ในอดีตนะครับมาโชว์ให้เรานะครับว่าเขาไปออกรายการดังๆหลายรายการนะครับจนเราเชื่อถือนะครับก็
็ให้เงินลงทุนไปนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากให้ลงทุนไปเนี่ยนะครับเขาก็จ่ายผลตอบแทนเป็นเงินปันผลมาให้กับเราอ่ะนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จ่ายปกตินะครับไม่ได้มีผลอะไรแต่ในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ขอทุนเพิ่มขึ้นจาก2ล้านมาเป็น5ล้านมาเป็น10ล้านมาเป็น20ล้านนะครับสเต็ปเดียวกับที่ทำกับพี่ใช่ครับก็เริ่มต้นให้เราเชื่อใจก่อนนะครับว่าเขาขายจริงนะครับทำธุรกิจจริงจ่ายได้นะครับแล้วก็การันตีเงินปันผลนะครับจนตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีผู้เสียหายหลายคนนะครับที่โดนหลอกเหมือนกันนะครับก็มีผู้เสียหายหลายคนครับผมอย่างเดียว14ล้านบาทครับตอบแทนมา13ล้านครับผมแต่ลงไป1ปีกว่าแล้วครับผมแต่มีผู้เสียหายที่มาช่วงหลังเนี่ยนะครับเขาเพิ่งลง2เดือนได้ก็ไม่จ่ายละมีปัญหาครับผมพอเดิมทีเนี่ยนะครับเขาจะมีกรรมการ2คนนะครับผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รู้จักหุ้นส่วนนะครับก็คือสามีของคุณเก๋นะครับก็คือเจ้าของแบรนด์เฉลียวเนี่ยนะครับเขาก็แนะนำว่าให้ผมเนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนอีกหนึ่งคนของบริษัทนะครับผมเองเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทเนี่ยนะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับหลังจากที่เข้ามาดูเอกสารของบริษัททุกอย่างเนี่ยนะครับก็พบความผิดปกติหลายอย่างนะครับเช่นเป็นหนี้โรงงานนะครับจากทางโรงงานของคุณแอร์เนี่ยนะครับ450ล้านนะครับเราก็เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยเงินลงทุนเราก็มีแต่ใส่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทำไมถึงยังต้องการเงินลงทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับมีอยู่ช่วงนึงครับช่วงมกรานะครับเขาบอกเขาต้องการเงินลงทุนเพิ่มอีก50ล้านนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเราเองก็อยู่ในสังคมที่นักธุรกิจเพื่อนฝูงหลายคนทำธุรกิจนะครับเราเองกำลังจะหาเงินก้อนนี้เข้ามาให้เขาเหมือนกันแต่จับข้อพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยในหลายอย่างเนี่ยเขามีหลายๆสิ่งที่มันดูเป็นเท็จนะครับผมเองก็เลยระมัดระวังตัวนะครับไม่ได้อัดเงินลงทุนเพิ่มอีก50ล้านนะครับคราวนี้เนี่ยจนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดนะครับเขาก็จะอ้างมีเหตุผล 108,900 นะครับที่จะไม่จ่ายนะครับโรงงานมีปัญหานะครับพายุเข้าความเสียหาย10กว่าล้านบ้างนะครับนู่นนี่นั่นบ้างนะครับจนเรารู้สึกว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ความจริงละนะครับเราเองก็เลยรีบไหวตัวครับออกจากการเป็นกรรมการเข้าไปได้2เดือนนะครับก็เลยออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บก็ทำเรื่องถอนทุนนะครับเขาก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของทุนก็ถอนไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็อ้างว่าเหตุผลว่าเนี่ยตอนนี้เขาจ่ายเงินให้เราเนี่ยเป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายนะมาข่มขู่เราอีกว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่เงินปันผลเป็นเงินดอกเบี้ยซึ่งถ้าจะท้าทายกับเขาเรื่องนั้นก็ต้องเขาก็ฟ้องกลับเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเสียหายแล้วก็โดนหลอกลวงอ่ะนะครับใน2เดือนที่ผ่านมาที่เข้าไปเป็นกรรมการเนี่ยนะครับมีหมายนะครับมาที่บ้านหลายหมายเลยนะครับประมาณว่าโดนเรื่องของช่อโกงประชาชนนะครับเรื่องของคลังนะครับมีความเสียหายมีคนร้องเรียนมานะครับบางคนเสียหาย7ล้านนะครับสั่งของไปไม่ได้สินค้าบางคน5ล้านบางคน3ล้านนะครับผมก็เลยแจ้งไปทางกรรมการกับเขาทั้งคู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเขาก็อ้างเหตุผล 108,900 นะครับว่าขายสินค้านะครับขายให้กับลูกค้า25บาทนะครับซื้อกลับมา35บาททำให้บริษัทขาดทุนหลาย10ล้านนะครับซึ่งผมเนี่ยทำธุรกิจมาหลาย10ปีนะครับผมไม่ค่อยเชื่อประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับการที่คุณจะขายสินค้านะครับราคา25บาทแต่คุณไปซื้อกลับมาในราคา35บาทเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับพูดตามตรงนะครับเคยไปโกดังของเขาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นในไลฟ์สดที่เขาไลฟ์ขายของนะครับผมเชื่อว่าเขาขายได้จำนวนหนึ่งแล้วก็อย่างที่แม่ค้านะครับที่ตามในภาพนะครับการที่เขาถ่ายกับสต็อกจำนวนเยอะๆนะครับไลฟ์สดแจกของรางวัลต่างๆเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะของการล่อมากกว่านะครับการล่อเอาของรางวัลนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับมีการแจกทองใครมาซื้อสินค้า500คนแรกแจกทองทันทีอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายผมก็ได้ข้อมูลมาว่ามีผู้เสียหายหลายคนนะครับที่บอกว่าทองที่ได้รับเนี่ยเป็นทองปลอมด้วยนะครับพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าที่เนี่ยนะครับเป็นการหลอกลวงเป็นการช่อโกงประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายหลายสิบคนนะครับที่ตอนนี้รวมตัวกันอยู่ในกลุ่มครับผมความเชื่อใจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหุ้นส่วนเขาเองเนี่ยก็ในฝั่งเขาเรียกเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งเหมือนกันที่เรารู้จักคบหากันมาเป็น10ปีนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความเชื่อใจนะครับของเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกที่ว่าประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องของรายการนะครับ
รายการอย่างคุยซับโชว์เนี่ยนะครับผมขอเปิดประเด็นเรื่องของรายการนี้หน่อยนะครับเพราะในตัวของเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยนะครับน้องเขาเองได้ไปออกรายการคุยซับโชว์เป็น10ครั้งนะครับในแต่ละครั้งที่ไปออกรายการเนี่ยก็โปรโมทตัวเองอยู่ตลอดว่าขายดีอย่างง้นขายดีอย่างนี้เนาะนะครับขนาดผมเป็นคนใกล้ตัวผมยังมีความเชื่อมั่นขนาดนี้เลยผมไม่นับว่าแล้วถ้าคนที่เป็นลูกค้าข้างนอกล่ะถูกไหมครับจะขนาดไหนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เจอเขามาหลายครั้งนะครับเจอทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมาร้องผมร้องไห้ให้ผมเรียกน้ำตานะครับว่าอย่ากระทำกับเขาขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็จะอ้างเหตุผลว่าเนี่ยพี่เองเนี่ยนะครับเข้ามาทำธุรกิจกับหนูพี่ก็หวังผลประโยชน์ไม่ใช่หรอนะครับวันนี้เนี่ยพอเขามีปัญหานะครับเขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะออกมาที่นี่นะครับเขาก็มีการไลฟ์สดนะครับพาดพิงผมด้วยนะครับผมก็อยากให้น้องเขาเนี่ยนะครับคือโอกาสเนี่ยนะครับคนเรามันไม่ได้มีอยู่บ่อยเนาะทุกครั้งที่ผมให้โอกาสน้องเขานะครับผมก็คาดหวังว่าเขาจะปรับตัวเป็นคนดีในสังคมนะครับไม่ไปหลอกไม่ไปช่อโกงคนอื่นๆนะครับแต่พฤติกรรมปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายสิบคนนะครับที่ติดต่อมายังทางผมว่าเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะครับผมก็ได้แต่เตือนสติน้องเขาเท่าที่เตือนได้นะครับถ้าวันนี้เขายังไม่กลับตัวกลับใจนะครับก็อยากให้กฎหมายนะครับบ้านเมืองคนไทยเนี่ยนะครับให้ลงโทษตามกระบวนการความยุติธรรมอย่างแรกนะคะก็คือการประกอบธุรกิจของแม่ค้าออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมันควรที่จะมีกรอบมีมาตรฐานมีบรรทัดฐานสำหรับการดำเนินอาชีพแหล่งเนี้ยนะคะมันค่อนข้างที่จะล่องลอยแล้วการหลอกลวงมันง่ายนะคะสุดท้ายมันก็จะเป็นแพ่งหมดสุดท้ายมันก็จะไม่สามารถเอาผิดใครได้กลายเป็นเรื่องของคดีความที่มันไม่ได้เป็นอาญาเขาไม่กลัวเพราะเขาเคยโดนฟ้องมาแล้วเขาไลฟ์สดเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นไปตามกระบวนการศาลค่ะศาลให้จ่ายน้อยได้ค่ะมันจะยืดไปอีกค่ะเป็นปี2ปี3ปี5ปี10ปีนี่คือคนที่มีประสบการณ์ทางคดีนะคะเราทำให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆเพราะภาพมันสร้างใหม่ได้ตลอดนะคะคนมันก็จะลืมของเก่าคนที่เสียตังค์ไปมันก็หมดแรงที่จะไปตามเงินคืนนะคะวันนี้อาชีพแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่ทำง่ายที่สุดสร้างภาพแม่งโคตรง่ายที่สุดนะคะแล้วก็หลอกลวงกันเยอะที่สุดนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันนี่เกมใช้ลูกโซ่ Forex เนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ที่คุณเห็นจับต้องได้ถูกไหมคะแต่แม่ค้าออนไลน์มันหลอกคนละ10ล้าน50ล้านและในข้างหลังเนี่ยกุ๊กกิ๊กแสน2แสน3แสนหยุดพวกเนี้ยนะคะมันเป็นความเสียหายถึงระดับรากหญ้าและอย่างแจ้งอีกอย่างหนึ่งว่าในการโกงปัจจุบันของแม่ค้าเขาไม่โกงคุณแล้วนะคนละ 1,000 2,000 3,000 5,000 กริ๊กมากคุณนะคะเขาไปโกงคนทุกวันและสร้างภาพให้พวกคุณได้ของสร้างภาพเขาขายของดีแล้วไปโกงแบบนี้ทีเดียว50ล้านสปายกว่าเยอะสร้างภาพว่าขายของดีเป็นแม่ค้าขายง่ายสร้างภาพเอาเงินมาโชว์มีโกดังใหญ่ๆนะคะโชว์รถโชว์หรูโชว์เลยแล้วก็โชว์โง่ๆแบบนั้นนะคะโชว์กันเต็มตลาดหมดเลยอีแม่ค้าทั้งหลายแหล่นะคะย้ำอีกครั้งคนทำดีทำไปไม่ต้องมาโวยวายไม่ต้องมาดิ้นในเพจทำดีคุณทำไปเพราะหน้าที่ของเราคือถีบคนไม่ดีออกจากการเป็นอาชีพทุกวงการมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีค่ะหน้าที่ของพวกคุณคือทำดีคุณต้องส่งเสียงคนทำไม่ดีมันต้องไม่มีที่ยืนนะณวันนี้คนถูกหลอกแบบนี้เยอะสงสารน้องคนข้างหลังนะคะเอาเงินมาลงทุนหวังว่าการขายของมันจะขายดีตามที่โฆษณาสุดท้ายแล้วคนละแสนสองแสนสามแสนน่ะอย่าดูถูกเงินตรงนี้ไอ้เนี่ย14ล้านดูเยอะจริงๆถามว่าพี่สงสารใครมากกว่าพี่บอกเราพี่สงสารคนตัวข้างหลังมากกว่ายังไงวันนี้คนเนี้ยเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเอาเงินเขาคืนอยู่แล้วนะคะเพราะไอ้คนตัวเล็กข้างหลังมันไม่มีแรงมาเอาเงินคืนไงคุณนั้นคุ้มครองผู้บริโภคดูแลผู้บริโภคอย่าให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อเป็นภาพสร้างภาพให้กับอีแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายแหล่แบบนี้อีกแค่นั้นเองเพราะวันนี้ผู้บริโภคคือฐานคุณกำลังช่วยแม่ค้าออนไลน์หลอกคนอื่นอยู่คุณให้เงินเขาก็เขาเก็บเงินคุณ 100% แล้วมันไม่จ่ายเลยอ่ะมันก็ไม่ต้องทำแมวอะไรแล้วธุรกิจนี้แม่ค้าพวกนี้พวกพี่ซื้อดอกไม้มาน่ะซื้อมามีต้นทุนน่ะมันไม่มีต้นทุนมันแจกฟรีไล่ปลาหัวแจกนักข่าวได้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องออกมาแจ้งเตือนประชาชนค่ะเบื้องต้นนี้ผู้เสียหายที่เรารวบรวมได้มีมูลค่าความเสียหายตรงนี้เนี่ยรวม54ข้างหลังอีกก็ประมาณ70แต่ที่ในเพจที่รวมเมื่อคืนนี้เนี่ยก็น่าจะแตะ100แล้วล่ะค่ะความเสียหายของแบรนด์นี้แบรนด์เดียวค่ะมีผู้เสียหายอีกหลายคนครับที่ยังไม่ได้ออกมาเนาะในเขามีการรวมไอ้คลัง 500,000 ใน20คนแจ้งความคดี
อายัดอยู่แล้วเขาล่าสุดเขาก็ไลฟ์บอกเองว่าบัญชีธนาคารบริษัทเขาเนี่ยถูกอายัดแล้วนะคะฉะนั้นนะวันนี้ผู้บริโภคคะชะลีใจนิดนึงนะคะจะโอนเงินให้ใครเนี่ยดูหน่อยว่าแบรนด์นั้นน่ะมันน่าเชื่อถือไหมว่าแบรนด์นั้นมันสร้างความเสียหายคุณได้ของไปเหมือนฟรีแต่คนที่เสียหายอ่ะเขาร้องไห้อยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยดูเขาหน่อยค่ะนะครับ